เป็นเรื่องราวที่ชาวออนไลน์ต่างพากันชื่นชมในตัวของเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าของร้านดังกล่าวได้มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับบรรดาพี่ๆไรเดอร์ทุกคนที่มาคอยทำหน้าที่รับและส่งอาหารจากทางร้านไปถึงมือลูกค้าอยู่เป็นประจำแม้จะเป็นหน้าที่ของกลุ่มไรเดอร์อยู่แล้วก็ตามแต่เจ้าของร้านกลับคิดว่าพี่ๆไรเดอร์เหล่านี้มีความสำคัญกับร้านของเขาอย่างมากที่ทำให้ลูกค้าได้สั่งซื้ออาหารกับทางร้านผ่านทางออนไลน์ได้ดังนั้นเจ้าของร้านจึงได้มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้และกล่าวขอบคุณพี่ๆไรเดอร์ทุกคนทำให้ชาวออนไลน์รู้สึกชื่นชมในความมีน้ำใจของเจ้าของร้านที่ไม่คิดเพียงแต่จะขายของและทำกำไรเพียงอย่างเดียวแต่กลับนึกถึงความสำคัญของคนอื่นๆและคืนกำไรให้กับคนเหล่านั้นอีกด้วยนะครับเราเข้าเหมือนเดิมน้ำถ้ามีมาขอได้เลยนะครับแล้วก็ไฟเฟยปั๊กเดี๋ยวร้อนมันเคลียร์เสร็จแล้วก็มีจุดเสียบชาร์จแบตเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะก็ดูแลกันมีอะไรจะช่วยเหลือกันได้ก็จะช่วยเดี๋ยวหลังปีใหม่เดี๋ยวผมจะจัดไลน์บุฟเฟ่ไว้ให้1วันใครเข้ามาก็กินได้เลยนะฮะหลังปีใหม่แล้ววันไหนเราให้น้องหน้าร้านแจ้งเอาไว้นะครับขอบคุณมากพี่ๆช่วยทำมาหากินช่วยผมทำมาหากินนะบางทีเด็กหน้าร้านอาจจะงงๆอาจจะหงุดหงิดใส่วันคนเยอะต้องขอโทษนะฮะเพราะคนเยอะมันก็ต้องรอกันเนาะก็ขอบคุณพี่ๆที่รอและเดี๋ยวดูแลกันตลอดเดี๋ยวจะเลี้ยงไปวันนี้พอคลิปออกแล้วเดี๋ยวจะทำบุฟเฟ่หลังปีใหม่1วันยังมีคิวมาส่งไม่มีคิวมาส่งเข้ามากินเติมไปทั้งวันหลังปีใหม่สวัสดีปีใหม่กันขอบคุณครับ